าเราได้ฟังความรู้สึกจากปากของผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Thailand Shopping Celebration ที่ทาง Mastercard ได้จัดสรรไว้ให้กันไปแล้วคราวนี้เราจะพาไปฟังความคิดเห็นของเหล่าเซเลบที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ Thailand Shopping Celebration กันบ้างว่าแคมเปญนี้มีความน่าสนใจและมีอะไรที่รอให้นักช้อปอย่างคุณไปค้นหาธรรมสคาสคาก็ยังมีข่าวดีนะคะเป็น Thailand Shopping Celebration นะคะอันนี้นะคะแค่เห็นย่อยๆนะคะดูเค้กซะก่อนสินะคะเนี่ยกระเป๋ายังชาแนลเลยของเยอะแยะเพียบนะคะดีใจค่ะเพราะว่าเราก็เศร้าหมองมานานแล้วจะได้แฮปปี้นะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ลุยเลยค่ะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ททท.กับ Mastercard จะร่วมกันเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการไปห้างซื้อของที่ต้องการเอาไปบริจาคให้คนหรือว่าแม้กระทั่งไปเที่ยวด้วยนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังหาของขวัญปีใหม่อยู่นะคะก็ลองดูนะคะโปรโมชั่นพิเศษมากมายที่ Mastercard จะมอบให้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะชาวต่างชาตินะหรือชาวไทยนะออกไปจับจ่ายซื้อของขวัญของดีๆราคาพิเศษกันนะคะ3เดือนนี้นะคะช้อปปิ้งกันให้สนุกเลยค่ะรู้สึกดีที่เขาให้เวลาเราถึง3เดือนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะออกมาช่วยกันกับใจใช้สอยเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเรามันก็จะได้แบบว่าคึกคักแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นนะคะในแคมเปญนี้ของไทยซัมซุงเนี่ยเราก็ได้นำ Samsung Galaxy Tab นะครับ 10.1 มาร่วมในแคมเปญซึ่งฟีดแบคที่ได้รับมากับผลิตภัณฑ์นี้ก็ค่อนข้างดีมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Mastercard ยังไงก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่านะครับมาช้อปทอนกันให้เต็มที่ในช่วงสิ้นปีนะครับได้ยินแบบนี้แล้วคงไม่พลาดกับแคมเปญ Thailand Shopping Celebration ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2554ที่ผ่านมาถึง31มกราคม2555ซึ่งสิทธิพิเศษและของรางวัลที่ทาง Mastercard Worldwide ได้จัดสรรมาเพื่อรอนักช้อปเช่นคุณซึ่งนอกจากจะสามารถสะสมยอดค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จและนำไปลงทะเบียนเพื่อแลกรับของรางวัลที่คุณต้องการในเว็บไซต์www.mastercard.co.th/shopathon แล้วคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นชิงโชคแพ็กเกจที่พักสุดหรู3วัน2คืนจาก Four Seasons เชียงราย Tented Camp และ Soneva Kiri Kokhut by Six Senses รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทอีกด้วยเพียงคุณใช้จ่ายผ่านบัตร Mastercard กับห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็น Central Department Store ทุกสาขา Central World สยามพารากอนThe Emporium, The Mall และร้านค้าชั้นนำกว่า120ร้านค้าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2554ถึง31มกราคม2555วันนี้เรายังคงตามติดคณะนักบินบอลลูนที่งานเทศกาลบอลลูนนะคะหรือ Thailand International Balloon Festival ครั้งที่5ค่ะบรรยากาศข้างหลังหนิงเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมบอลลูนอยู่แล้วก็กำลังจะขึ้นบินในเช้าวันนี้ค่ะเป็นเช้าที่สดใสมากเดี๋ยวหนิงก็จะได้มีโอกาสขึ้นบินด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงตามหนิงไปขึ้นบอลลูนชมบรรยากาศเมืองหรือธรรมชาติกันดีกว่าค่ะตอนนี้หนิงอยู่บนบอลลูนแล้วนะคะจะเห็นว่าบรรยากาศที่เราเห็นรอบตัวเราในเวลานี้เป็นบรรยากาศยามเช้าค่ะสวยสดชื่นมากๆหนิงได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากบอลลูนในที่สูงในระดับนี้รู้สึกแบบดีมากๆเลยค่ะมองไปไกลๆนะสิคะบอลลูนทั้งหลายที่กำลังขึ้นอยู่รอบๆตัวเราตอนนี้เราลงมาข้างล่างกันแล้วนะคะตอนนี้ข้างบรรยากาศข้างหลังกำลังเก็บบอลลูนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกับคุณวุฒิผู้จัดงานในครั้งนี้กันค่ะ
เทศกาลมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ดึงให้คนเข้ามาเวลาที่คนเข้ามาจำนวนมากเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรทุกคนก็ต้องกินต้องอยู่ต้องมีที่พักมันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้นสำหรับนักบินได้บินก็ดีใช่ไหมครับมันก็มีความสุขอยู่แล้วสำหรับคนที่อยู่ข้างล่างเขามองขึ้นไปเขาก็มีความสุขที่จะเห็นบอลลูนลอยอยู่ทุกคนก็ได้ความสุขในคนละส่วน